าไปเถิดมันจะลดไปเลยครับเราเนี่ยมีโอกาสสักครั้งนึงก็ได้ของมาเก็บของครั้งนึงได้ดีอายุถึงขนาดนี้แล้วครับก็เป็นปฏิบัติการสำหรับบก.น.8ก็เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกเราก็เริ่มลงมือปฏิบัติการเมื่อเดือนพฤศจิกายนวันที่22และต่อมาก็เดือนเมษาและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับสาเหตุที่มาปฏิบัติการก็คือรัฐบาลนะครับโดยคสช.คำสั่งที่22แล้วก็ที่คำสั่งที่46เนี่ยต่างก็มีความรู้สึกว่าเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปัญหานะครับการแข่งรถในทางก็ดีหรืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันมีแต่ความสูญเสียพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่ทำมาหากินหาชับค่ำนะครับต่างก็เป็นห่วงบุตรหลานนะครับที่ออกไป เวลาวิกาลยามค่ำยามคืนนะครับก็เลยมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดคนบางแผ่นนะครับตัวผมเองนะครับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตรวจการจรนะครับวันนี้นำกำลังตรวจการจรมาเยอะเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีการที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของบิ๊กไบค์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าบิ๊กไบค์นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความแรงอาจจะต้องใช้ตำรวจที่มีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับวันนี้มาร่วมกันนะครับหลายหน่วยนะครับอย่างที่ท่านผู้การตรวจสอบบางแผลได้กล่าวไปแล้วนะครับหลายหน่วยก็คือตำรวจจราจรนะครับของปปจรตำรวจท้องที่ของปปจรแปดหนึ่งก็หนึ่งทหารปสทั้งหมดนะวันนี้นะครับผลการปฏิบัติตั้งแต่เช้านะมาถึงจนบัดนี้เนี่ยเพิ่งปิดไปเนี่ยนะครับสามารถควบคุมเยาวชนได้มาได้แปดรายผู้ใหญ่44ตัว82นะครับยึดจักรยานยนต์จักรยานยนต์ธรรมดาเนี่ย96คันนี่ครับสำนักงานชาติได้รับการมอบหมายนะครับโดยหัวหน้าทีมนะครับก็คือพลตำรวจโทนะครับท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์พานรักษาราชการผู้บัญชาการสั่งขอใหม่หน่อยได้ไหมครับภารกิจที่ท่านต้องปฏิบัติในคืนนี้ที่สิงห์บุรีและพรุ่งนี้เช้าอีก10โมงเช้านะฮะก็เลยมอบหมายให้ผมทำหน้าที่แทนในการปฏิบัติในวันนี้นะครับก็เป็นการสุดที่กำลังนะครับในทุกฝ่ายที่เราร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกำลังการตำรวจจราจรนะฮะนำโดยท่านรักษาราชการแทนทุกฝ่ายตำรวจจราจรนะฮะทุกฝ่ายหมู่91นะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับฝ่ายแรงงานเจ้าหน้าที่พี่น้องทหารนะครับที่เห็นโดยรอบนะฮะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องจราจรในกองข้าการนครบาล8แล้วก็ท่านผู้กับทุกคนนะฮะก็มาร่วมกันตรวจร้านนะฮะที่เราเห็นอยู่ท่อไอเสียทุกวันนะ25ร้านยึดของกลาง89รายการตรวจรถบิ๊กไบค์73คันพบข้อเสียงดังเกินมาตรฐานเดี๋ยวเราไปดูกันนะเสียงดังขนาดไหน31คันนะแล้วก็แอดมินเพจ1รายนะการจับแอดมินเพจครั้งนี้เป็นครั้งที่93เป็นหมายจับที่77นะครับจะมีการตรวจยาบ้านะตรวจพบยาบ้า5เม็ด1รายนะครับเป็นการสังเกตจากการตั้งด่านนะเรารู้ว่าพฤติกรรมของคนพบยาบ้ามีการหลบหนีใช้ไวพริบนะครับจับมาได้นะครับส่วนน้องๆเยาวชนที่นั่งอยู่นี้นะหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะทำไมมานั่งอยู่นี้ได้ไงไม่ได้แว้นเลยนะครับนะคำสั่งกส22และ46นะระบุถึงจะไม่ได้ไปแข่งในทางจะมีการรวมตัวกันเกินกับเวลาที่กำหนดนะพรบเด็กไม่ได้นะครับติดรูปออกมาไม่ได้นะที่แยกประชาธิปไตยแล้วก็ที่ถนนพระราม2นะครับรถที่เห็นข้างหน้านี้เป็นรถบิ๊กไบค์ซึ่ง
ได้ตรวจเสียงแล้วนะครับรอบเนี่ยเดี๋ยวครั้งเนี่ยรอบ10,000รอบนะครับเราจะบิดไปประมาณขึ้นหนึ่งประมาณ5,000นะครับถ้าเสียงเกิน95ดิสเซเบลนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับก็จะมีการโทษปรับไม่เกิน1,000 บาทนะครับแล้วก็ห้ามใช้รถ30 บาทครับก็การดูข้อมูลครับมาตรฐานอะไรบอกพี่น้องสิมาตรฐานเสียงดังกี่ดิสเซเบลเชิญท่านวัดมาตรฐานนะครับกฎหมายกำหนดไว้นะครับไม่เกิน95เดซิเบลนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนะครับจะใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียงนะครับโดยเป็นมาตรฐานนะครับและผ่านแอปพลิเคชันนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวได้รับความรู้ด้วยนะครับจากสาธิตจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษครับก็คือรถคันนี้เป็นรถเทเลนี่ซึ่งมันก็วันนี้ก็จับกลุ่มได้แล้วนะครับก่อนจับกลุ่มก็มีการไปขออนุมัติจับกลุ่มเรียบร้อยครับคิดถึงพ่อแม่ไหมไม่คิดถึงนะมาหรือยังต่อพ่อแม่ยังแค่น่าจะออกมือถือท่านผู้กำกับทุกท่านสวัสดียี่เหลือกี่คนฮะเชิญมาเลยฮะใครท่านสวัสดิ์เจริญท่านผู้กำกับใบยี่เหลือมีทั้งหมดเท่าไหร่ใครมาสิบคนใบยี่เหลือสิบเป็นเด็กเท่าไหร่เด็ก5คนฮะผู้ใหญ่5บางมดครับบางมดคนครับผมประมด9คนครับมองสารแล้วครับมองสารเท่าไหร่ไม่ได้เดินไหลสารมาเลยงานหน่อยเห็นหน้าเห็นตาหน่อยล่าสุดที่เราได้พบได้เห็นนะฮะก็คือปัญหาที่เกิดอย่างน่าเป็นห่วงยิ่งก็คือรถบิ๊กไบค์แล้วก็รถที่ส่งเสียงดังรถบิ๊กไบค์ล่าสุดที่น้องสื่อทุกคนจะทราบนะก็มีเหตุเกิดที่สถานทูตใช่ไหมฮะเกิดที่สะพานพุทธเนี่ยก็เป็นการขับรถโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเรื่องความคึกขนองก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตบนสะพานถึงไป2ศพเกิดบกน.8นี่เองท่านรองสุรเชษฐ์รักษาราชการแทนนะครับรักษาราชการทุจริตตรวจคนเข้าเมืองก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจด้วยนะครับวันนี้ก็จะส่งที่กำลังในทุกท่าส่วนนะครับก็เน้นในหลายๆส่วนในส่วนของการปฏิบัติการนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทุ่มกับการตำรวจจราจรนะครับแล้วก็จะลองกับการตำรวจนครบาล8ที่ดูแลการจราจรเป็นผู้ชี้แจงให้พี่น้องสื่อได้ทราบถึงผลการปฏิบัติว่ามีคุณมลพิษครับเดี๋ยวกรมควบคุมมลพิษนะครับจังหวัดพิษที่มีการ